คุณผู้ชมคะสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดนะคะวันนี้ค่ะแพ้คาชิมาแอนเทเลอร์1ประตูต่อ2ได้รองแชมป์ของกลุ่มนะคะทำให้ต้องเจอกับคาวาซากิฟรอนทาเล่ทีมจากเจลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งด้วยในการแข่งขันฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดล่าสุดค่ะฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดท้ายของกลุ่ม E นะคะเมืองทองยูไนเต็ดนั้นบุกไปลุ้นแชมป์ของกลุ่มค่ะซึ่งเจอคาชิมาแอนเทเลอร์นะคะเมืองทองถ้าได้อีกแต้มเดียวผลเสมอก็คือจะเป็นแชมป์กลุ่มครึ่งแรกนาที18ยูมะซูซูกิหลุดการเช็คล้ำหน้าเข้าไปยิงผ่านกวินธรรมสัจจานันท์นะคะและทำให้จ่าฝูงเจลิกนั้นขึ้นนำก่อน 1-0 ค่ะแต่ท้ายครึ่งแรกนะคะธีรศิลป์แดงดาโชว์ความยอดเยี่ยมค่ะแตะบอลหลบผู้เล่นคาชิมาก่อนจะยิงไกลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะคะเมืองทองตีเสมอ 1-1 ค่ะเดี๋ยวดูภาพช้าการทำประตูของธีรศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประตูนี้ยอดเยี่ยมแค่ไหนครึ่งหลังนาที60พายุมาซูซูกิคนเดิมมงทำประตูให้คาชิมาขึ้นนำเมืองทองอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถือเป็นประตูชัยในเกมนี้ของคาชิมาค่ะคาชิมาชนะเมืองทอง 2-1 พวกเขามี3คะแนนแซงเมืองทองคว้าแชมป์ของกลุ่ม E ส่วนเมืองทองได้รองแชมป์ของกลุ่มค่ะอย่างไรก็ตามเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอคาวาซากิฟรอนทาเล่แชมป์กลุ่ม G นะคะส่วนคาชิมาจะไปเจอกวางโจเอเวอร์แกรนด์จากจีนในรอบ16ทีมสุดท้ายเมืองทองจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะคะในนัดแรกวันที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ